โรคอย่างเคร่งครัดก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการลดขนาดของงานให้มันเล็กลงแต่ก็ยังคงสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของอำเภอสังกัดของเราให้คงอยู่สืบไปโดยเฉพาะการจัดงานของเราเนี่ยต้องอาศัยแม่โพธิ์นะครับซึ่งแต่ละปีพวกเราก็จะต้องมีการขอพรนะครับต่อแม่โพธิ์ในหลายขั้นตอนนะครับถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยก็คงจะเข้าใจก็คงจะรู้ในสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่การหว่านข้าวนะครับในช่วงที่ข้าวกำลังเจริญงอกงามรวมถึงการเกี่ยวข้าวการนำข้าวขึ้นยุ้งนะครับนำข้าวมาสู่ลานหรือแม้แต่กระทั่งการค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากนะคะหัวหน้าส่วนราชการนะคะจำนวน3ครั้งด้วยกันนะคะเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลนะคะให้กับพิธีขอขวัญสัตว์ตัวสามโพธิ์เดชดาวโวสัตว์รัตน์เด
่วยคุ้มครองข้าวในนาให้มีผลผลิตที่ดีนะคะอีกครั้งก็ยังเป็นการทำให้ที่ดีนะคะได้เป็นการจุดเตียนชัยนะคะบนยอดโขงใบสีนะคะมังคลังโพธังมหันเตยังเรียนเจเว